เออคุยกับเทวดาเรื่องนี้แหละเรื่องอัตลักษณ์อัตนิยมอัตพฤติบทครับพฤติบทคือพฤติบทพฤติบทก็คือพื้นฐานของอัตลักษณ์พฤติบทที่มีอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นพฤติบทเช่นของชาวโศกมันมีพฤติบทของชาวโศกไม่เหมือนใครเลยเป็นบทบาทที่เป็นพฤติออกมาเรียนแบบไม่ได้โลกอยากได้เราก็ไม่เคยรังเกียจขอให้มาทำให้ได้ก็แล้วกันมามีพฤติให้ได้ก็แล้วกันพฤติบทนี้เนี่ยกลั่นออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวกลั่นแล้วเป็นตัวกลั่นพฤติกันมาถึงขนาดนี้สุดยอดแล้วว่างจริงสุดยอดคนมาศูนย์คนมามีแต่จิตให้คนมาจิตพอสบายเป็นสุขอะไรเงี้ยมันเป็นหมึกสุดละส่วนหนึ่งละหนึ่งคนแล้วมันก็มีองค์รวมที่มันอยู่ไม่แตกเป็นเอกภาพมันก็มีองค์รวมมันมีอะไรไปแน่นมันมีจุดยอดที่มีพลังแล้วก็มีจุดย่อยที่มีเลยเป็นพีระมิดเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไม่ใช่เป็นพีระมิดเลยเป็นพีระมิดเป็นพีระมิดทั้งตันเป็นมิดที่ตันแท่งเลยครับเพราะใหญ่ชัดถาวรถาวรอย่างทฤษฎีตะวันตกเนี่ยกว่าจะมาเป็นพฤติเนี่ยเขาจะมีความเชื่อความคิดมันจะมีคอนเซ็ปต์มีบิลีฟแล้วต้องมีปฏิบัติต้องมีฝึกฝนอบรมสั่งสมอย่างพีระมิดเนี่ยมันแน่นเพราะว่ามันใช้สัดส่วนสมดุลเรียงขึ้นมาสัดส่วนสมดุลเรียงขึ้นมาเรียงขึ้นมาใช้สัดส่วนสมดุลเรียงขึ้นมามันต้องมีความแล้วเรียงขึ้นมาหาจุดกลางของจุดศูนย์ทั่วโลกตั้งอยู่ตรงนี้ได้ศูนย์เพราะจุดศูนย์ทั่วโลกหนึ่งนี่มันดึงลงไปอ๋อมันเลยแน่นมันแน่นมันดึงลงไปดิ่งแล้วพวกนี้ก็สร้างสมดุลขึ้นมามันก็เลยดึงรวมไม่หมดเลยเรียกดีได้ไหมครับจุดศูนย์ถ่วงก็รวมจุดศูนย์ถ่วงไว้ในพีระมิดเนี่ยอย่างที่พระท่านถามพระท่านถามคนเมื่อวานนี้บอกว่าใครไม่มีตังบ้างก็จะมีจำนวนที่เป็นจุดศูนย์ถ่วงที่แน่นอยู่คือคนที่เขาจริงๆใจเขาจริงใช่ส่วนคนที่กำลังพยายามภาคเพียรเขาก็เข้าหาจุดศูนย์ถ่วงเหมือนกันเพียงไม่ทำไม่ได้เข้าหาเพราะมันชัดเจนแล้วมันหมดสงสัยแล้วมันต้องมานี่แหละดีที่สุดเพียงแต่ว่ากิเลสมันยังไม่ได้ที่มันพยายามจะทำให้มันเข้ามาอยู่มันเป็นแม่เหล็กแม่ในติ่งที่ดูแม่ในจุดที่เขาดึงเข้ามาหาจุดกลางมีการแล้วออกเพราะนั้นเมล็ดสุญญาโนจึงมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงเมล็ดสุญญาโนจึงมีพลังงานเต็มที่เป็นพลังงานดูดที่สูงที่สุดเมล็ดสุญญาโนถึงรู้วิธีลดแต่ยังตัดไม่ขาดค่อยค่อยถูกดึงมาค่อยลดไปเรื่อยๆครับตอนนี้เมื่อวานนี้ค่อยใครถามมันทำไม่ได้สักทีมันก็ยังไม่ได้มันจะไงก็มันก็ต้องพักเพียรต้องลดในทิศทางเดียวก็ไม่รู้จะทำต่อว่าไงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โอเคนั่งเราก็ตอบเขาไม่เคลียร์เท่าไหร่